ไปไหนฟิชเทนนิสสวัสดีครับสวัสดีครับไปโรงเรียนกันค่ะรถผักยังไม่เสร็จป้าป้าบอกชนแก้วหน่อยโรสป้าป้าอเล็กล่ะครับครับโอเครถผักต่อ ein Cheeseburger und ein Doppel Cheeseburger มีคนบอกว่าลิ้นมังกรขยายพันธุ์โดยการตัดใบปักช่ำบ่ว่าสิช่ำในดินหรือว่าช่ำในน้ำก็ได้แล้วเขาจะงอกรากออกมาให้เฮาใหม่นะคะละกะคือเป็นการขยายพันธุ์ที่ดีมากๆเนาะละกะเดี๋ยวมื้อนี้แม่จ๋าจะทดลองเฮ็ดเบิ่งนะคะเพราะว่าใบเขาบ่ค่อยงามค่ะพี่น้องนี่น้องเล็กเพิ่นมาเล่นนะคะตอนที่เอาไว้ในบ้านมาตัดใบเล่นบ่งามแม่จ๋าก็เลยจะลองตัดใบออกละกะเอามาปักช่ำจักสองกระถางค่ะช่ำใส่ดินนะคะนี่แม่จ๋าจะเลือกตัดใบที่แน่นๆหรือว่าเขาแออัดกันออกนะคะนี่ก็จะได้มาประมาณนี้นะคะแล้วก็แม่จ๋าจะตัดเป็น2ท่อนปักลงในนี่นะคะจะบอกไว้ก่อนนะคะเกิดบ่เกิดบ่ฮู้ลองเฮ็ดไปก่อนค่ะนี่เสียแบบนี้ไปเลยนะคะนี่บ่แน่ใจนะคะว่าใบเขาจะเน่าบ่ตรงนี้นะคะหลังจากที่ช้ำดินมังกรแล้วเดี๋ยวพวกเขาจะพาน้องเล็กเพิ่นไปโรงเรียนค่ะเนื่องจากว่าเพิ่นแบบว่าอายุก็จะเข้าสู่6ขวบแล้วค่ะพี่น้องก็เลยจะหากิจกรรมให้เพิ่นเล่นก็คือว่าหากีฬาให้เพิ่นเล่นแล้วก็คือแบบว่าเพิ่นได้หัดเข้าสังคมได้มีเจอเพื่อนใหม่ๆเจอคนอื่นๆแบบว่ากลุ่มอื่นนอกเหนือจากครอบครัวของเรานอกจากพี่น้องของเฮาแล้วก็นอกจากโรงเรียนอนุบาลนะคะก็เลยอยากให้เพิ่นไปเจอสังคมใหม่ๆการอยู่ร่วมกันมีเพื่อนเล่นนู่นนี่นั่นให้เพิ่นได้เรียนรู้ชีวิตในวัยเด็กของเพิ่นไปแหละนะคะดังนั้นเฮาก็เลยหากิจกรรมให้เพิ่นเล่นแล้วก็เพิ่นก็มาจบอยู่ที่เพิ่นอยากเล่นปิงปองค่ะพี่น้องในความคิดแม่จ๋าก็คือว่าไปเล่นปิงปองก็เหมือนว่าแบบผู้ใดมีลูกว่างๆก็พาเด็กน้อยมาร่วมกันมาเล่นปิงปองมีกิจกรรมให้เล่นนู่นนี่นั่นประมาณแบบนี้นะคะแต่พอมาจริงๆแล้วบ่แม่นอย่างที่แม่จ๋าคิดไว้ค่ะพี่น้องคือแบบว่าเขาเล่นแบบจริงจังมากแล้วก็มีเด็กวัยแบบคือหลายอายุมากๆเลยน้องอเล็กเป็นแค่คนเดียวนะคะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่อายุ6ขวบแค่นั้นนอกเหนือจากนั้นเป็นคนใหญ่หมดค่ะพี่น้องแต่ว่าพอได้มาลองเล่นแล้วน้องอเล็กเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักค่ะก็เลยแบบว่าให้เพิ่นลองเล่นไปก่อนว่าเพิ่นจะโอเคบ่นะคะในการไปเล่นปิงปองก็คือว่าอาทิตย์นึงก็ไปเล่น2มื้อค่ะพี่น้องมื้อนึงก็เล่นแค่ประมาณสัก3ชั่วโมงประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาเจ้าก็ต้องหมุนเวียนให้เด็กในช่วงเวลาที่แบบเหมือนอายุต่างๆหรือว่ามีกีฬาอื่นคือสลับปรับเปลี่ยนกันอย่างประมาณนี้เนาะหลังจากที่ไปส่งน้องเล็กถึงไวแล้วก็คือแบบเข้ากับกลับบ้านกันมาเนาะแล้วก็มื้อนี้พ่อบ้านเพิ่นจะลงมือเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดอาหารรอน้องเลยค่ะก็จะเป็นอาหารสำหรับพวกเราในวันนี้ค่ะง่ายๆค่ะเดี๋ยวเมนูนี้นะคะมือหลังแม่จ๋าจะพาพี่น้องเฮ็ดใหม่ค่ะว่าเขาเฮ็ดแบบใดนะคะแต่ว่าเฮ็ดบ่ยากค่ะเพียงแค่10นาทีก็ได้กินนะคะก็คือว่าเฮาปั่นเสร็จแล้วก็เอาไปต้มในน้ำร้อนนะคะประมาณสัก5นาทีแล้วก็ตักออกมาไว้แบบนี้เลยแล้วก็เฮาก็เตรียมน้ำซุปพอแต่เฮาสิกินเฮาก็จะเอาน้ำซุปมาใส่ตรงนี้ก็กินได้เลยค่ะพี่น้องกินหมดไหม3ก้อนเราจะโรยพริกไทยด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะแล้วก็โรยหอมเจียวอะไรก็ได้หอมๆนะคะโอเคอเล็กกลับจากโรงเรียนแล้วเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงกันค่ะเฟฟ่ะเดี๋ยวใส่เยอะนะระวังเผ็ดนะลูกพอแล้วชนแก้วป้าป้าบรรยากาศยามเย็นเก็บเสื้อผ้าเข้าบ้านเดี๋ยวแม่จ๋าจะปลูกผักต่อนะคะละกะรดน้ำต้นไม้สักหน่อยนะคะมื้อนี้แดดดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศยามเย็นในสวนของเรานะคะโอ้สีสันของทิวลิปแม่สวยมากๆเนาะป้าเนาะทิวลิปเหรอสวยมากเลยแม่จ๋าซื้อมาตอนเขาลด 50% เด้นี่ของปีที่แล้วนะคะดีงามมากๆนะคะเดี๋ยวพามาดูข้างบ้านทางนี้ยังบ่ทันได้ปลูกหยังค่ะให้เพิ่นอยู่แบบนี้ไปก่อนรอต้นกล้าพัก
งอกเงยค่ะรอต้นกล้าพักเกิดนะคะแตงกวาที่ปลูกมาว่านนะคะเห็นมีแดดแต่ว่าอากาศหนาวแห้งค่ะพี่น้องแดดจัดแต่ว่าอากาศก็หนาวเย็นนะคะสังเกตได้แตงบ่เหี่ยวพักอันนี้ก็บ่เหี่ยวนะคะแม่จ๋าปลูกมาว่านเนาะนี่แดดจ้าอยู่แต่ว่ามีความหนาวค่ะพักบ่เหี่ยวเลยนะคะนี่รถผักท่านบ่แล้วรถผักยังไม่เสร็จป้าป้าบอกชนแก้วหน่อยโรสป้าป้าอเล็กล่ะครับอัพโอเครถผักต่ออืมมีแฮงกู๊ดไว้ขาวเหลือจากลุงกับป้ามากินข้าวน้ำมื้อนั้นนะคะเพิ่นกินบ่หมดบ่แม่นบ่หมดดอกป้าเพิ่นกินไว้ขาวคนเดียว2ขวดเพิ่นก็หมดขวดครึ่งหมดเฮาก็กินไว้แดงเนาะที่นี่เหลือเนื่องจากว่าเปิดหลายมื้อแล้วก็เลยพากันเก็บกินให้หมดค่ะบ่มักนะคะแต่ว่าก็ต้องกินเพราะว่าเปิดไว้หลายมื้อเดี๋ยวบ่แสบนะคะหลังจากเขตสวนไปจิบน้ำลำไยไปค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ปลูกเรียบร้อยเคลียร์ของเรียบร้อยแม่จ๋าจะพามาสำรวจสวนอีกรอบนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นผู้ข้าวค่ะผู้ข้าวกำลังออกมาหรือข้าวตองนะคะแล้วก็แม่จ๋าจะพาสำรวจสวนพักเช่นเคยค่ะพี่น้องช่วงนี้อากาศดีกะบ่มีหยังค่ะกับเขาสวนว่นไปนะคะสำหรับช่วงนี้เนาะพักซี่ของเขากับกำลังงามเนาะอันนี้น่าจะเป็นขนาดใบยิกค่ะพี่น้องเห็นลำต้นเขาเป็นสีม่วงๆแม่จ๋าคิดว่าน่าจะเป็นขนาดใบยิกสีม่วงเนาะก็เดี๋ยวลองหนุนกันอีกทีนึงแต่ว่าก็ต้องหาแนวมาคุ้มค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีตัวถากมากินเขานะคะและสำหรับตรงนี้ก็คือเดี๋ยวแม่จ๋าจะหาแนวมามัดต้นขนาดที่ว่ามันเอียงเมื่อกี้เนาะมัดขึ้นไว้ค่ะพี่น้องรอให้เขาออกดอกแล้วก็ไว้ถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์เขาสำหรับทิวลิปของเฮาตรงนี้โดนแดดก็เบ่งบานสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวแม่จ๋าคิดว่าถ้าพ่อบ้านเพิ่นบ่อยู่เพิ่นเผลอค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จ๋าจะแอบขุดแปลงพักอีกนะคะเป็นยังต้องแอบขุดเพราะว่าเพิ่นหวงค่ะเพิ่นบ่อยากให้เฮ็ดเพิ่นบ่อยากให้ปลูกอีหยังแล้วเนาะเพิ่นอยากจงพื้นที่ไว้ถ้าเฮ็ดหญ้าปลูกหญ้านู่นนี่นั่นไปแหละนะคะแต่ว่าคือในความคิดของแม่จ๋าน่ะตอนนี้คือในหัวเนี่ยคือมีอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังบ่ทันได้ปลูกแล้วก็แม่จ๋าอยากจะปลูกนะคะดังนั้นก็คือว่าถ้าพอบ้านเพิ่นอยู่ก็คือกับบ่อยากขุดให้เพิ่นเห็นน่ะเดี๋ยวเพิ่นจะมาท่วงดังนั้นก็คือถ้าเพิ่นบ่อยู่แม่จ๋าก็ต้องเฮ็ดถ้าเพิ่นกลับมาเห็นก็คือมันขุดไปแล้วเพิ่นก็คงสิบ่ว่าหยังประมาณนี้นะพี่น้องจอบลอยเอาค่ะมีหยังที่อยากปลูกแน่นะคะก็คือว่าอาจจะมีผักโหมนะคะที่แม่จ๋าอยากจะปลูกแล้วก็แม่จ๋าวานคะน้าไว้มีผักเสียนที่ยังบ่ทันปลูกแล้วก็จะมีผักกาดเขียวปีมีผักโหมไทยแล้วก็มีคือหลายอย่างมากมายเลยคือแม่จ๋าบอกว่าถูกอ่ะตอนแรกก็คือขาดการพิษเนี่ยผักซีแม่จ๋าคิดว่าจะปลูกแค่กระถางเดียวไปมาคือเฮาไปเมืองไทยกับมาผักซีมันก็โตก็ใหญ่แล้วเนาะแม่จ๋าจะถอนถิ่งถอนเก็บไว้ใส่ฟิตก็เสียดายเนาะเพราะว่าเขาต้นโตพร้อมที่จะออกดอกแล้วแม่จ๋าก็เลยเสียดายดังนั้นก็คือว่าสละไปเลยก็คือเสียพื้นที่ไปแล้ว2แปลง3แปลงอ่ะดังนั้นแม่จ๋าจะต้องหาพื้นที่ในการปลูกผักใหม่นะคะนั่นแหละตรงนี้คิดว่าจะปลูกผักกาดเขียวปีแต่ว่าเต็มไปด้วยผักซี่นะคะปลูกบ่ได้แล้วคือแม่จ๋าก็ต้องเฮ็ดแปลงใหม่สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นต้นหอมไปแล้วก็คือต้นหอมอย่างเดียวนะคะนั่นแหละแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เฮ็ดอีหยังบ่ได้มากเนาะแม่จ๋าปลูกพริกปลูกหยังไปเขาเกิดแล้วแต่ว่าห้อยแมงเขามากินไหมคะพี่น้องก็บ่น่าจะรอดสิ่งเดียวที่แม่งบ่กินตรงนี้ก็คือว่าเป็นผักเสียนไทยแม่จ๋าให้ปลูกแล้วก็จะเป็นผักชีที่นี่แม่จ๋าก็บ่อยากปลูกผักชีเพราะว่าผักชีเฮามีหลายแล้วแม่นั่นล่ะก็คือว่าอยากเอาพื้นที่ไว้ถ้าปลูกอย่างอื่นแน่ที่บ่ทันได้ปลูกนะคะและที่นี่นะคะเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่แม่จ๋าวานไปในกระถางก็คือแบบว่ากะรอรุ่นให้เขาเกิดเนาะรับรองว่าถ้าเขาเกิดอ่ะแม่จ๋าคิดว่าจะหามองปลูกคือแบบยากเลยแหละพี่น้องจักสิปลูกใส่แหละเวลาวานกระยานเขาบ่เกิดเหมือนทุกๆปีแหละค่ะพี่น้องวานกระยานถ้าเขาบ่เกิดวานไปหลายๆวานไปหนักๆ
แต่ทีนี้พอเวลาเขาเกิดมาปุ๊บก็คือแบบเกิดเยอะมากๆอ่ะจนแบบหาหม่องสิปลูกบ่มีอ่ะเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาพี่น้องถ้าเห็นคลิปวิดีโอของแม่จ๋าทุกๆปีก็คือว่าปวดหัวมากเวลาที่แบบว่าต้นเบี้ยพักของเฮาโตมาแล้วหาหม่องที่สิปลูกก็มันหาปลูกยากถามว่าพื้นที่หลายๆปลูกได้บ่มันก็ได้อยู่แต่ว่าบางอย่างเฮาต้องเบิ่งแสงแดดเบิ่งอากาศเบิ่งดินนะบางอย่างคือแบบว่ามันบ่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ไปทุกที่บ่แม่นว่าหม่องไหนเป็นดินปลูกได้มันไม่ใช่นะคะปลูกได้อยู่แต่ว่ามันบ่เป็นผลค่ะพี่น้องดังนั้นเฮาก็ต้องสังเกตแสงนะคะแล้วก็ดินนะคะเหมาะกับพืชผักแบบใดนะคะบางเทื่อก็เห็นผลบางเทื่อก็บ่เห็นผลค่ะก็ทดลองเรียนรู้ไปแหละสำหรับคือแบบคนที่มาปลูกอ่ะจะเข้าใจเนาะพี่น้องนั่นล่ะถามว่ากินบ่ก็บ่ค่อยกินสักเท่าใดดอกสิ่งที่แม่จ๋าปลูกอ่ะเบิ่งแล้วมันบ่ค่อยได้หลายปานใดเด้บ่หลายปานใดเด้พี่น้องสังเกตบ่คือปลูกอย่างละนิดละหน่อยเองแต่ว่ากินบ่ทันน่ะปลูกน้อยเดียวก็กินบ่ทันกินบ่หมดก็ย้อนว่าคือแม่จ๋าเองก็บ่ค่อยกินสักเท่าใดแล้วเพราะบ้านเองเพิ่นก็บ่ค่อยมากินผักสักเท่าใดนะคะแต่ว่าคือความสุขของการปลูกอ่ะแม่จ๋าชอบปลูกหากิจกรรมยามว่างคือกิจกรรมอย่างอื่นให้มีให้เฮ็ดบ่มีแต่ว่าบ่มักแม่จ๋ามักกิจกรรมแบบนี้อยู่น้ำสวนเฮ็ดนู่นนี่นั่นไปแหละปลูกแล้วก็เบิ่งความเปลี่ยนแปลงเบิ่งการเจริญเติบโตของเขาเบิ่งปัญหาต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วก็ค่อยแก้ไขปรับเปลี่ยนคือเป็นความสุขที่แบบของคนมาปลูกนะนั่นล่ะก็บ่ฮู้จักสิว่าจังไหนเนาะคนมาปลูกอ่ะจะเข้าใจเนาะพี่น้องแต่ละบ้านปลูกหยังแน่เนาะจ้าอยู่ประเทศไหนปลูกหยังได้แน่ช่วงนี้ก็สามารถแบ่งปันพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะมีหยังก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะพี่น้องสิ่งที่แม่จ๋าเฮ็ดกะแม่จ๋าก็บ่ฮู้ดอกกะคือแบบเฮ็ดตามความมักความชอบของเจ้าของไปเรียนรู้ไปแหละนะคะสำหรับบ้านอื่นๆเฮ็ดแบบไหนแน่มีไอเดียแบบไหนกะสามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่จ๋ากะต้องขอลาไปก่อนเนาะจังไหนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะและท้ายคลิปนี้แม่จ๋ากะขออวยพรให้ FC ของแม่จ๋าทุกๆคนนะคะต้องมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะปีนี้แม่จ๋ามีสมาชิกมาเพิ่มใหม่ค่ะพี่น้องนั่นคือเป็นตะไคร้จากเมืองไทยบ้านเราเนาะช่ำให้เขางอกหลากแล้วก็เอามาปลูกแบบนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเขาจะแตกกอให้เฮาบ่จากแม่จ๋าเคยปลูกเมื่อ3ปีที่แล้วต้นงามอยู่แต่บ่แตกกอค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันปีนี้ค่ะ